ะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยนะครับก็ขึ้นสังเวียนดวลกับทางด้านของอาซิสฮาลาลีนะครับเป็น All Star Fight นะครับที่ Workpoint Stadium Studio Workpoint ครับก็เป็นรุ่น70กิโลกรัมครับเป็นการเจอกันของดำ.com แล้วก็ The Magician นะฮะเริ่มยกแรกมานะครับทั้งคู่เนี่ยยังออกอาวุธกันแบบดูเชิงนะครับบัวขาวเนี่ยบอกว่าดูจังหวะนี่นะครับยังชั้นเชิงกันอยู่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยแล้วดูครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะแวบเดียวแหละครับมันเป็นในช่วงนะครับท้ายยกแรกเท่านั้นครับบัวขาวเนี่ยฮุกซ้ายเข้าบริเวณกรามเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับนี่ภาพช้าป้าบเต็มๆค้างซ้ายเลยนะครับค้างเลยนะฮะโอ้โหลูกนี้เนี่ยอาซิสฮาลาลีเนี่ยแบบทำให้ล้มทั้งยืนกรรมการครับนับถึง10แล้วก็ชูมือให้บัวขาวเนี่ยชนะน็อกในยกที่1ไปเลยครับWe'll be right back.